การยืดกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนข้อปฏิบัติจัดท่าทางให้รู้สึกมั่นคงยืดกล้ามเนื้อช้าๆจนถึงตำแหน่งที่มีอาการตึงแต่ไม่มีอาการปวดคงค้างในตำแหน่งที่ตึง 10-20 วินาทีพักสักครู่ทำซ้ำ 5-10 ครั้งไม่กลั้นหายใจควรหายใจเข้าและออกตามปกติระหว่างการยืดกล้ามเนื้อหากมีอาการปวดชาผิดปกติให้หยุดทันทีการยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังประสานมือบริเวณท้ายทอยจากนั้นออกแรงกดศีรษะให้ก้มลงเบาๆยืดค้าง 10-20 วินาทีพักและทำซ้ำ 5-10 ครั้งการยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังและข้างเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามก้มศีรษะลงเล็กน้อยจากนั้นใช้มือกดศีรษะลงเบาๆยืดค้าง 10-20 วินาทีพักและทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านข้างมือด้านหนึ่งจับศีรษะมืออีกด้านจับพื้นเก้าอี้ไว้ไม่ให้ไหล่ยกมือที่จับศีรษะค่อยๆกดศีรษะมาด้านตรงข้ามเบาๆโดยอย่าให้ไหล่ด้านที่จับเก้าอี้ยกขึ้นยืดค้าง 10-20 วินาทีพักสักครู่และทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังยกแขนขึ้นตรงเหนือศีรษะจากนั้นพับแขนลงใช้มืออีกด้านดึงศอกไปด้านตรงข้ามยืดค้าง 10-20 วินาทีพักและทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อสะบักยกแขนพาดลำตัวไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นนำแขนอีกด้านงอศอกดึงแขนที่พาดลำตัวให้ชิดลำตัวยืดค้าง 10-20 วินาทีพักและทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกยืนหันหน้าเข้าหาผนังยกแขนขึ้นแนบกับผนังหนึ่งข้างงอศอกเล็กน้อยโดยที่แขนที่ยกข้อไหล่ทำมุม 90-120 องศากับลำตัวจากนั้นค่อยๆหมุนลำตัวออกจากผนังยืดค้าง 10-20 วินาทีผ่อนหมุนลำตัวกลับเพื่อพักและทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อกระดกข้อมือยกแขนขึ้นไปด้านหน้าคว่ำมือลงจากนั้นใช้มืออีกด้านออกแรงกดหลังมือเข้าหาลำตัวยืดค้าง 10-20 วินาทีพักสักครู่และทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อฝ่ามือและท้องแขนยกแขนขึ้นไปด้านหน้าหงายฝ่ามือลงจากนั้นใช้มืออีกด้านกดฝ่ามือลงเข้าหาลำตัวยืดค้าง 10-20 วินาทีพักสักครู่ทำซ้ำ 5-10 ครั้งจากนั้นสลับด้านการยืดกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบนประสานมือด้านหน้าจากนั้นยกแขนเหยียดขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองด้านพร้อมๆกับยืดลำตัวขึ้นยืดค้าง 10-20 วินาที
วางแขนลงพักสักครู่แล้วทำซ้ำ5-10ครั้ง